แบบหัสนะคะการเปรียบเทียบความยาวข้อที่1นะคะเติมคําตอบและเติมคําว่าสูงกว่าเตียบก,กว่าหรือสูงเท่ากับนะคะจากรูปนะคะมาดูที่คําถามนะคะตั้มสูงกี่เซนติเมตรนะคะตั้มนะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็คือ105เซนติเมตรนะคะ105เซนติเมตรต่อไปต้น กับตั้มนะคะมาดูต้นนะคะต้นกับตั้มก็จะจะเห็นว่าสูงเท่ากันนะคะสูงเท่ากับต่อไปข้อที่3นะคะถ้าให้คนสูงที่สุดยืนท้ายแถวจะได้เราก็มาดูว่าใครสูงที่สุดนะคะก็จะเป็นขวัญน,นะคะ ไปข้อที่4นะคะเตี้ยที่สุดนะคะก็จะเห็นว่าเป็นตูนนะคะต่อไปข้อที่5ต้นกับตูนนะคะเราก็มาดูต้นกับตูนกันนะคะก็จะเห็นว่าต้นนะคะสูงกว่าตูนนะคะต้นสูง105นะคะตูนสูง90นะคะเราก็จะได้ต้น สูงกว่าตูนนะคะ105ลบก็จะเป็น15เซนติเมตรนะคะต่อไปน้ำกับขวัญน,นะคะน้ำกับขวัญน,น้ำสูง130นะคะแล้วก็ขวัญ150นะคะเราก็จะได้น้ำเตี้ยกว่านะคะ ขวานอยู่150ลบ130ก็คือ20เซนติเมตรนะคะต่อไปข้อที่7เรียงลำดับคนตามความสูงจากน้อยไปมากเราก็จะได้ตูนต้นตั้มน้ำขวันหรือนะคะตูนตั้ม ต้นน้ำขวันนะคะต่อไปข้อที่2นะคะเติมคำตอบและเติมคำว่าสั้นกว่ายาวกว่าหรือยาวเท่ากับนะคะข้อที่1เชือกสีแดงยาว1 5 8เซนเมเชือกสีน้ำเงินยาว162เซนเมเชือกสีแดงกับเชือกสีน้ำเงินนะคะก็จะเห็นว่าเชือกสีแดงนะคะสั้นกว่า นะคะคต่อไปข้อที่2นะคะผ้าสีเหลืองยาว2เมตร15ซนติเมตรผ้าสีฟ้ายาว3เมตรนะคะก็จะเห็นว่าผ้าสีฟ้ายาวกว่าผ้าสีเหลืองนะคะต่อไปข้อที่3นะคะอาคาร a สูง15เมตรอาคาร b สูง11เมตรอาคาร C สูง19เเมตรนะคะ อาคารที่สูงที่สุดก็จะเป็นอาคาร c นะคะอาคารที่เตี้ยที่สุดก็จะเป็นอาคาร b อาคารที่สูงที่สุดสูงกว่าอาคารที่เตี้ยที่สุดอยู่สูงที่สุดคือ15เตี้ยที่สุดเป็น11นะคะก็19ลบ11ก็จะเป็น8เมตรนะคะต่อไปข้อที่ c นะคะ ผลการแข่งขันกระโดดสูงของกีฬาสีโรงเรียนแห่งหนึ่งนักกีฬาสีแดงกระโดดได้1เมตร59เซนติเมตรนักกีฬาสีเหลืองกระโดดได้95เซนติเมตรนักกีฬาสีเขียวกระโดดได้1เมตร80เซนติเมตรนักกีฬาสีชมพูกระโดดได้2เมตร5เซนติเมตรผลการแข่งขันนะคะเหรียญทองก็จะได้แก่นักกีฬาสีชมพูนะคะ เรียญเงินก็จะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็เหรียญทองแดงก็จะเป็นสีแดงนะคะ